เรื่องผมไม่ได้คิดให้มันเป็นตรงนี้ผมขอโทษทุกคนขอโทษอาจารย์นักเรียนขอโทษทุกคนครับขอโทษจริงเหตุผลที่เราทำลงไปเนี่ยเราผมกล้าเข้าไปคุยกับผอ.ครับแต่ผมว่ามันไม่เจอผอ.ตอนนี้มันก็จากคนต่างเบามันก็เลยไปกันเรื่อยเลยครับมันไปทั้งโรงเรียนครับขอโทษจริงๆครับครับผมอยากให้เกิดครับฝากขอโทษแทนน้องด้วยเพราะว่าผมเข้าไปสุดท้ายไปห้ามน้องแล้วมันมีรูปอยู่ในนั้นผมก็เลยต้องโดนไปด้วยครับฝากขอโทษตามสื่อทุกที่ครับโลกโซเชียลด้วยครับเพราะว่าบางคนเข้าไปก็ไม่ได้ทำอะไรก็มีเข้าไปห้ามก็มีอะไรเงี้ยเราไม่ได้แก้ตัวครับเรื่องจริงครับขอบคุณครับ